คู่ดาราพาลูกเที่ยวเรื่องราวของกายและชานนท์และฮารุสุปกรณ์อย่างที่ทราบกันดีว่าพวกเขาทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนและล่าสุดทั้งคู่ก็สร้างความฮือฮาด้วยการพาลูกเข้าผับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเขาคนนี้เป็นหนุ่มหล่อที่เชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นตัวเขาเองก็ยังเป็นคุณพ่อลูก3ที่รักครอบครัวอย่างมากเลยค่ะซึ่งเรากำลังพูดถึงกายรัชานนท์ดาราหนุ่มหล่อที่คุณหน้าทุนตาเป็นอย่างดีอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคนนี้เป็นสามีของพิธีกรสาวฮารุสุปกรณ์ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองก็มีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างมากมายไม่เพียงแค่นั้นฝีมือการแสดงของหนุ่มคนนี้ก็น่าประทับใจไม่น้อยเลยค่ะและในปัจจุบันเขากับภรรยาได้ทำรายการร่วมกันในช่อง YouTube ครอบครัวโดยจะเห็นได้ว่ารายการของพวกเขาได้รับความนิยมจากชาวเน็ตอย่างมากทั้งนี้แต่ละคลิปที่พวกเขาลงมียอดวิวไม่ต่ำกว่าหลักล้านเลยค่ะและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้สร้างความฮือฮาด้วยการพาลูกทั้ง3เข้าไปเต้นในผับครั้งนี้พวกเขาออกมาชี้แจงว่าผับดังกล่าวนั้นอยู่เมืองดานังประเทศเวียดนามต้องบอกเลยว่าประเทศเวียดนามก็ไม่ได้มีการจำกัดอายุของคนที่จะเข้าผับอย่างที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยนั้นจะเข้าผับได้ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามของพวกเขาเป็นอย่างมากทั้งนี้จะเห็นได้ว่าลูกๆทั้ง3คนก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสิ่งที่อยู่ในผับอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สอนลูกแบบแปลกใหม่สุดๆค่ะ